ป็นเหมือนค่ายอีเวนต์นะคะก็จะเปิดเพลงเพราะแบบสุดๆเลยช่วงเช้าแล้วจะอเลิร์ทที่สุดเลยพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดเดี่ยวครั้งที่2แต่ว่าเป็นช่วงเวลาใหม่ที่5นี่มาแทนเพื่อนนิดนึงนิดเดียววันเดียวหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีวันศุกร์อีกรอบนึงเดี๋ยวบอกอีกทีก็ลองฟังดูตี5ถึง7โมงเว้นไปชั่วโมงนึงให้ดีเจไปหลับแป๊บนึง8โมง10โมงเจอกันใหม่สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็พรุ่งนี้วันที่12เมษายนก่อนจะถึงวันสงกรานต์นะคะทุกคนตื่นเช้าค่ะลองดูนะคะวันที่ไม่ได้วันหยุดนะคะตี5มาฟังเพลงเพราะๆกับนั้นได้นะคะที่แบบเป็นค่ายอีเวนต์นะคะก็จะเปิดเพลงเพราะแบบสุดๆเลยช่วงเช้าแล้วจะทะเลิร์ทที่สุดเลยพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดเดี่ยวครั้งที่2แต่ว่าเป็นช่วงเวลาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาฟังกันด้วยนะคะตี5ตี5เราเป็นใครตี5